ันหวานละไมรักในความสัมพันธ์มอบใจของเธอให้กับฉันกราบชั่วนิดนิรันดร์จะยึดมั่นถ้ากระหม่อมได้บุกรุกเขตห่วงห้ามพี่ค่ะไม่ได้บุกรุกเขตห่วงห้ามอะไรล่ะค่ะที่นี่ใครๆก็มาเดินเล่นได้ค่ะถ้าอย่างนั้นขอยังช่วยหน่อยก่อนอื่นกระหม่อมต้องขอขอบพระทัยองค์หญิงที่ทรงเมตตาให้กระหม่อมได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้พี่ค่ะหญิงต้องขอบคุณคุณพระทัยมากกว่าที่อุตส่าห์สละเวลาอันนี้ค่ะมาช่วยงานประเทศเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักอย่างฮาวาซาใต้ฮาวาซาใต้เป็นประเทศเล็กก็จริงแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความสวยงามไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศหรือว่าคนนี่มันอะไรกันน่ะนี่แกกล้าดียังไงถึงได้เข้ามาคุยกับองค์หญิงตรงนี้ก็ไม่มีกฎมนเทียนอะไรที่ห้ามไม่ให้หญิงคุยกับใครๆไม่ใช่หรอเพคะถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะน้องหญิงไม่ควรจะมายืนคุยอยู่กับผู้ชายในที่ที่มันมืดๆเปลี่ยวๆแบบนี้แล้วนี่ชีฟองอยู่ไหนอยู่นี่เพคะน้ำส้มเพคะองค์หญิงกระหม่อมเป็นคนนอกอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมอะไรไปบ้างกระหม่อมขอประทานอภัยนี่ก็ดึกมากแล้วกระหม่อมทูลลาพะยะค่ะคอยกันตั้งนานแล้วเนี่ยก็ไปเดินเล่นมาแถวนี้พี่เฮ้ยนี่อยู่ในวังเนี่ยแกอย่าเดินเพ่นพ่านให้มากนักนะเว้ยเดี๋ยวเขาจับได้จะลงโทษเอาเออนี่ถามได้หน่อยดิองค์หญิงเนี่ยเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนวะว่าแกเป็นพวกอยู่ง่ายกินง่ายติดดินอะฟังแล้วโคตรก๊ากเลยว่ะเกือบหัวเราะออกมาก็คงเป็นฝีมือพี่ฟินเนี่ยพี่ก็พี่ฟินเนี่ยเขาชอบเขียนลงใน Facebook Twitter ของผมเขาบอกว่าการพรีเซนต์ตัวเองแบบนี้มันดูคูลดีคูลดีอะไรเฮ้ย
บันไลแล้วไงถ้าเกิดเขาจับได้ขึ้นมาว่าแกโกหกแล้วจริงๆแกเจ้าสำอางแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะลงโทษเรานะเว้ยเผลอๆจะโยนเราทั้งคู่ออกนอกประเทศเราอ่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกพี่องค์หญิงลอริต้าก็ออกจะดูน่ารักอ่อนหวานน่ารักอ่อนหวานเนี่ยนะเดี๋ยวองค์หญิงขาวโหดคนเนี้ยนะก็ไม่แน่นะพี่เขาอาจจะชอบผมอย่างที่ผมเป็นก็ได้โอ้โหชอบแกอย่างที่แกเป็นขี้ป๊อดไม่กินผักน้ำเย็นก็อาบไม่ได้หน้านี่ก็ต้องพอกทุกคืนเกียรติการอ่านหนังสือเนี่ยเหรอฮะโอ้โหพี่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะชอบแบบนี้นะนี่พี่รู้เหรอว่าองค์หญิงเนี่ยชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรจริงไหมนั่นสิจริงอย่างที่เอพไทยว่าทางเดียวที่เราจะทำให้องค์หญิงชอบและร่วมมือกับกองถ่ายของเราได้เป็นอย่างดีก็คือสื่อให้รู้ว่ารสนิยมของท่านเป็นยังไงแล้วทำทุกอย่างที่ท่านชอบแต่พวกเราจะสืบข้อมูลพวกนี้ได้จากไหนล่ะนั่นแหละสิ่งที่ผมจะต้องทำจะดีเหรอวะเนี่ยเอาวะเพื่องานฟองครับนี่ครับอะไรของคุณอ่ะดอกกุหลาบครับกุหลาบมาจากสวนขององค์หญิงโลลิต้าใช่ไหมใช่ครับเป็นดอกที่สวยที่สุดเลยครับนี่นายไม่รู้เหรอว่าคนที่มีสิทธิ์เก็บดอกกุหลาบในสวนนั้นมีแค่ฉันกับองค์หญิงเท่านั้นแล้วจะไปฟ้ององค์หญิงอย่าไปครับไม่นะไม่จริงอ่ะหน้าของคุณแนวหน้าอยู่ใกล้เราเหลือเกินอ่ะโอ้ยผู้หญิงอะไรเนี่ยตัวหนักเหลือเกินที่คงจะหักบ้างหรือเปล่าเนี่ยการล้มอย่างเนี้ยมีแต่ในละครจากเมืองไทยเท่านั้นหรือว่าเราจะเป็นเนื้อคู่กันอย่างในละครพวกนั้นน่ะโอ้ยหายใจไม่ออกต้องมีสักอย่างหักแน่ๆไม่ซี่โครงก็หายปะละใช่จะไม่ลุกจริงๆอ่ะเนี่ยหายใจจะไม่ออกแล้วคุณจีฟองเป็นชายเดียวที่เหนียวรักแท้แน่ผัดไทยเหมือนท่ากังดวงใจถ้าคุณไม่ลุกเดี๋ยวนี้ผมจะตายให้ดูช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยไอ้จังลุกขึ้นเถอะชีฟองเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราหน้าไม่อายฉันขอโทษนะคะฉันรีบอะค่ะไม่เป็นไรเลยครับไม่ต้องขอโทษเลยครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษแล้วนี่คุณชีฟองจะรีบไปไหนล่ะครับคือฉันจะไปซื้อของให้องค์หญิงอะค่ะโอ้ดีเลยครับผ
ผมกำลังอยากได้ข้อมูลจากฮาวาซาอาพอดีถ้าอย่างนั้นผมขอตามไปด้วยได้ไหมครับจะได้ช่วยถือของด้วยนะครับได้ค่ะนี่ครับกุหลาบฟองรอด้วยครับไม่น่าเชื่อเลยนะพี่ชีฟองตาผ่าแล้วมันอ่ะพี่ป้อนค่ะขอโอกาสให้เด็กของฟินน่ะลองอีกสักครั้งเถอะนะคะพี่ป้อมแหมยังจะมีหน้ามาขออีกส่งมากี่คนกี่คนไม่เห็นจะได้เรื่องสักคนนึงนี่ที่ส่งมานี่อ่ะคนแรกหล่อจริง acting ไม่ได้เรื่องแข็งอย่างหุ่นยนต์คนที่สองหน้าตาดีจมูกโด่งแต่เวลายิ้มทีฟันยื่นออกมาจะเฉาะหัวนางเอกอยู่แล้วส่วนคนที่สามผมเลือกแล้วลองไปซ้อมฉากแอคชั่นดูกลับมาสภาพเป็นยังไงโปรดดูเองได้เลยครับไม่เป็นไรค่ะพี่ป้อมขาเดี๋ยวฟินจะหาเด็กใหม่พี่ป้อมนะคะไม่ต้องไม่รอแล้วผมใช้โมเดลลิ่งคุณบีไปแล้วแค่นี้นะบิ๊กย้ายไปนู้นจีจีจีคุณจีจี้เขายังไม่ตื่นเลยครับคุณจีจี้ให้ฐานออกไปส่งที่สนามบินตั้งแต่ตอนเช้ามืดแล้วค่ะไปส่งที่สนามบินตั้งแต่เช้ามืดเดี๋ยวก่อนนะครับพี่แปลว่าอะไรแปลว่าจีจี้เขากลับไปเมืองไทยเหรอค่ะเก็บของออกไปหมดห้องเลยค่ะแล้วเขาบอกหรือเปล่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่ได้บอกนะคะแต่ดูท่าทางคงจะไม่กลับมาแล้วนะคะ